สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอช็อตนะครับซึ่งอัปเดตแพทวันนี้นะครับก็มีคนบอกว่าปืนพกเรดโลตัสได้แก้บั๊กแล้วนะครับก็คือยิงออกมาเป็นกระสุนระเบิดนะครับแต่ว่าในตัวผมมันก็มีปืนพกอย่างอื่นบ้างนะครับที่ยิงออกมาเป็นระเบิดนะครับก็จะเป็นปืนอันนี้นะครับสตาร์จัดอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับปืนพกนี้ยิงออกมาเป็นระเบิดนะครับต่อมาก็คือ Destiny Shooter นะครับนี่ดูจากคุณสมบัติเลยนี่อันนี้อะไรเนี่ย PVE ทำลายหลายเท่าจะเกิดระเบิดอันนี้ก็เหมือนกันระเบิดทำลายแบบสุ่มนี่เห็นไหมยิงศัตรูทำให้ระเบิดแล้วก็ Red Lotus ยิงถูกศัตรูแล้วจะระเบิดสตาร์ไนท์ยิงถูกศัตรูจะเกิดระเบิดอันนี้ก็เกิดระเบิดเหมือนกันอันนี้ก็เกิดระเบิดแต่อันนี้จะไม่เกิดระเบิดโอเคนะเราจะลองดูนะครับว่ามันแก้แล้วหรือยังสดๆเลยผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยแหละโอเคกระบอกแรกครับ Blast Broken ยิงออกมาจะเป็นระเบิดหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันวิ่งไวนะครับโอ้ยยิงไม่ค่อยโดนเลยว่ะยังไม่มีระเบิดออกมาให้เห็นเลยหรือว่ายังไม่แก้บั๊กกระสุนหมดนะครับไม่มีระเบิดออกมาให้เห็นเลยถ้าไม่มีระเบิดออกมาให้เห็นแสดงว่ามันยังไม่แก้บั๊กนะครับมันอาจจะมีปืนพกตัวอื่นที่มันยิงออกมาเป็นระเบิดแต่ว่าผมไม่มีนะครับไม่มีก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เอาให้เห็นเท่าที่ผมมีนะครับนะฆ่าตัวตายต่อมาก็จะเป็น Red Lotus Knight นะครับทำไมต้องเป็น8017ด้วยก็ไม่รู้มามันยิงไม่โดนเลยวะโอ้ยเออมันให้กระสุนมันน้อยด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกก็ไม่เป็นระเบิดไม่เป็นระเบิดเลยแสดงว่าอันนี้ก็ยังไม่แก้บั๊กนะครับต่อมาก็จะเป็นสตาร์ไนท์นะครับนี่ยิงออกมาเป็นระเบิดนะครับขออภัยด้วยนะครับยิงไม่ค่อยจะโดนหรอกเนี่ยนะอันนี้ยิงออกมาเป็นระเบิดโคตรแรงพกนี้บอกเลยสุ่มมาได้นะครับสรุปก็คือแก้บั๊กแล้วนะครับต่อมาก็เป็น Red Lotus นะครับ Original นี่ยิงออกมาเป็นระเบิดแสดงว่ามันแก้บั๊กแล้วแต่ว่ามันแก้แค่อันนี้ใช่ไหมยิงมาเป็นระเบิดใช่ไหมถ้ามันไม่เป็นระเบิดมันก็ยิงหลายนัดอ่ะยิง2นัดก็จะตายแต่ถ้าเกิดเป็นระเบิดเนี้ยยิงนัดเดียวก็ตายแล้วนัดเดียวรู้เรื่องอ่ะยิง AI ยิงคนไม่รู้ต่อมาคือ Destiny Shooter นะครับโอ้ยเปลี่ยนไม่ทันโหชาตินี้กูยิงโดนไหมเนี่ยชาร์จไม่ติดอีก
ไม่ยิงออกมาเป็นระเบิดนะครับแสดงว่ายังไม่แก้นะหมดยังล่ะก็เหลือสตาร์จัดจูดอะไรเนี่ยแหละนะครับสลับหมดทันทีเปลี่ยนสิหกขี้อะไรวะเนี่ยแรงนะเนี่ยพวกเนี้ยแต่ไม่ยิงออกมาเป็นระเบิดนะครับแสดงว่ามันก็ยังไม่แก้บั๊กใช่ไหมก็สรุปนะครับก็จะมีบางกระบอกที่บั๊กอยู่บางกระบอกก็ทำการแก้บั๊กแล้วนะครับโอเคก็เกมนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม